ผมอยู่ที่หมู่บ้านถวายครับนี่สวยงามไหมโอ้โหสีทองอร่ามงานไม้วันอาทิตย์ที่22 มีนาคม 58เมื่อกี้เดินผ่านไปรอบขอกลับมาบันทึกภาพหน่อยสิงใช่ไหมครับสิงนั่งยองๆเมื่อยเลยนั่ง อันนี้ถ้าใส่อันนี้แหนชุดหยอกเนี่ยได้ใส่ได้ไหมอันนี้ขายพวกเครื่องดนตรีปกติเขาใช้ทำอะไรกันครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยครับผมก็ใช้เป็นเครื่องประดับได้ครับเครื่องประดับสมัยโบราณเขาใช้ทำอะไรเคาะเรียกคนมาถึงบ้านแล้วอ๋อผมมาจากนครปฐมแอวเจียงใหม่ครับมีชื่อเสียงอู้อู้คำเมืองอะไรครับให้คนภาคกลางฟังไม่รู้เรื่องครับฟังแล้วงงถ้าคนไม่รู้ภาษาเนี่ยแล้วคนที่เขานิยมเอาไปทำบุญมีไหมอ๋อถวายวัดก็ว่าถวายวัดหมายว่ามันชื่อเสียงอ๋อได้ดังได้เนี่ยก็เหมือนภาคกลางถวายกระดิ่งระฆังอ๋อครับครับครับเดี๋ยวขอโทษนะครับเดี๋ยวขอถ่ายซูมเข้าไปหน่อยเห็นเป็นมาเข้ามาเห็นเอาก่อนเข้าระฆังเต็มไปหมดกำลังทานอาหารกันอยู่แล้วนี่อันนี้ก็สวยงามสวยงามสีทองแจ่มอารามตาโอ้โหสวยงามมากครับเดินมาอีกนิดมีร้านอาหารก๋วยเตี๋ยวนี่เก้าอี้โต๊ะเนื้อสวยงามมากนี่ครับตอนนี้มีพระพิฆเนศยืนอยู่ด้วยองค์เบลเริ่มโอเคหมู่บ้านถวายจังหวัดเชียงใหม่ครับสวัสดีครับ